วัสดีครับครับผมวันนี้ก็มาดูกล้วยไม้ของผมอีกชนิดหนึ่งนะครับก็คือเรื่องกะเลกะล่อนก็ปลูกไว้กับเกาะไว้ในต้นพญาสัตบันหรือว่าต้นตีนเป็ดอะไรวันนี้เขาโดนฝนและอุดมสมบูรณ์เต็มที่นะก็แทงดอกออกมาแล้วครับธรรมชาติเราสามารถสร้างได้นะมันก็เอากล้วยไม้มาผูกเกาะตามกิ่งตามง่ามนะอันนี้ไม่สูงเลยฮะห่างจากพื้นไม่ถึงเมตรด้วยซ้ำอันนี้ผมว่าจะย้ายไปปลูกที่อื่นแหละแต่ปรากฏว่ามันเอาออกไม่ได้ก็เลยปล่อยทิ้งไว้อย่างนี้เลยอันนี้ก็ทำให้ธรรมชาติที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลของเรานี่สวยงามสร้างด้วยมือของเราเองพอเห็นดอกเห็นอะไรแล้วมันก็ภูมิใจดีใจก็หลายคนก็ชื่นชมนะแต่มีบางคนเล็กๆน้อยๆที่อยากได้เป็นของตัวเองก็มาพยายามมากระชากเหมือนกันแต่ว่าก็กระชากลำบากมันติดค่อนข้างแน่นนะแม้แต่ผมอยากจะย้ายเอาไปปลูกที่อื่นยังลำบากเลยวันนี้มาเห็นมาช่อเดียวแต่ก็อาจจะมีหลายช่อที่เตรียมจะออกมานะความสวยงามในธรรมชาติครับผมเก็บมาฝากกันฮะเดี๋ยวอีกสัก 3-4 วันนะก็คงเห็นดอกเขาห้อยระยะลงไปนะเดี๋ยวผมก็จะเก็บภาพมาฝากกันอีกทีหนึ่งครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องกิตนัยสารพีชอบธรรมชาติก็ช่องกิตนัยฮะชอบสมุนไพรก็ช่องโจห้างหน้าสารคามนะครับสวัสดีครับ